สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานครับท่านผู้ชมครับก็พี่หมอพามาที่เชียงกงบางพีกม.12นะครับในเรื่องของอะไรนะครับอะไรเซคันด์แฮนด์ใช่ครับนะครับอะไรเซคันด์แฮนด์ที่เป็นของมือสองที่มาจากต่างประเทศครับนะครับตรงนี้ก็ที่ร้านธนารายณ์นะครับเชียงกงบางพีซอย6นะครับซอย6เท่านั้นใช่นะครับถ้าร้านอื่นไม่ใช่ซอย6ก็คือของปลอมไม่ใช่ธนันครับ ไม่ใช่ธนันไม่ได้บอกของปลอมพูดเล่นนะครับก็คือถ้าร้านนี้ก็คือมีอยู่ร้านเดียวนะครับไม่มีสาขาไม่มีสาขาอื่นที่จะไปขายพวกอะไรเบนซ์นะครับก็คือมีอยู่ที่นี่ที่เดียวนะครับที่เชียงกงมาพีซอย6เท่านั้นนะครับก็วันนี้นะครับก็ได้คุยถึงเรื่องของไฟท้ายนะครับผู้จัดการบัญชานะครับบัญชาก็วันนี้ผู้จัดการเตรียมมาให้เยอะแยะเลยนะฮะถึงเรื่องของไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายที่ไม่เอี่ยมเลยนะครับแต่ว่าเป็นไฟท้ายของ Mercedes Benz อย่างเดียวนะครับก็มีทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่านะฮะแต่ว่าในสภาพที่ออกมานี่ก็คือกิ๊บๆเลยครับก็ถ้าไม่รู้ไม่สังเกตนะครับหรือว่าเอากล่องเบนซ์มาใส่ก็คิดว่าน่าจะเป็นของใหม่เลยนะครับดูจากภาพภายนอกแล้วก็พวกนี้นะครับรถที่ราคาแพงๆท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็แล้วแต่ที่รถราคาแพงๆก็ต้องเก็บรักษาของให้ดีเพราะว่าแต่ละชิ้นมันแพงมากนะครับแต่คำว่าแพงมากนะครับคงไม่ใช่ว่าจะเป็นเสมอไปแต่ถ้าเป็นของที่ร้านนะครับธนารายณ์ก็คัดสรรมานะครับแล้วก็เรื่องราคานะก็ชัดเจนมีบอกให้เห็นชัดเจนว่าราคาของที่แปะอยู่เท่าไหร่นะครับตรงนี้แล้วก็ต่อรองกันได้นะครับใช่ครับคือต่อรองกันได้แล้วก็บอกมาจากรายการสปีดคาร์คลินิกเนี่ยครับก็มีส่วนลดมีค่าน้ำมันนะครับตรงนี้มีค่าข้าวให้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างซื้อหรือท่านผู้ชมมาซื้อเองนะครับก็คิดว่าได้ความรู้กลับไปนะครับแล้วก็ได้การชี้แนะนะจากคุณบัญชาเพราะคุณบัญชาเนี่ยประวัติก็อยู่ศูนย์บริการเบนซ์มานะครับก็เป็น10ปีนะนะเป็น10ปีนะครับตรงนี้ในเรื่องความชำนาญในเรื่องของหมอเฉพาะโรคนะครับที่เกี่ยวกับรถเบนซ์อย่างเดียวเนี่ยก็มีความชำนาญเป็น10ปีนะครับต้องบอกว่า10ปีขึ้นดีกว่านะฮะนี่กี่ปีแล้วเนี่ย10เท่าไหร่แล้วตั้งแต่เริ่มมาก็เกือบ20ปีแล้วเกือบ20แล้วใช่ไหมครับ19ปีครับก็อยู่ศูนย์บริการของดีลเลอร์มาใช่ไหมแล้วก็มาอยู่ประจำเป็นผู้จัดการร้านที่นี้นะครับในเรื่องของการแนะนำลูกค้าไม่ใช่ว่าซื้อของอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีการแนะนำนะครับบางทีเนี่ยก็คือขายบางที่นะครับอาจจะขายตัดขายตัดขายตัดไปเลยแต่นี่บางทีอาจจะไปใส่ยังไงพี่ไปใส่อย่างงี้ๆนะมันจะยืดอายุการใช้งานหรือว่าไม่ช็อตก็ใส่อย่างงี้นะมันจะดีนะครับเราต้องสร้างตัวเลือกให้ลูกค้านะครับเนี่ยครับก็คือผ่านมาในเรื่องของเชิงช่างด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่ารู้จริงนะครับแล้วก็ปฏิบัติได้จริงนะครับทั้งเรื่องทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตรงนี้นะครับวันนี้ก็อย่างที่พี่หมอบอกนะว่าผู้จัดการเอาอะไรมาให้ดูบ้างตรงนี้ก็เป็นไฟท้ายครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายที่รุ่นใหม่ๆเท่านั้นเลยใช่ครับ W204 ก็คือ4คลาสใช่ไหมครับ4คลาสที่ออกมาใหม่เลยเราขอชมนิดนึงครับได้ครับนี้ปึ้งนะครับในโฉมปัจจุบันเนี่ยครับก็เป็น4คลาสนะครับจะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับในโฉมใหม่แล้วใช่ครับตัวนี้ก็ผลิตมาตั้งแต่ปี05 06อะไรพวกประมาณนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี05ยันปัจจุบันนะครับก็ยังปัจจุบันนะครับอันนี้ก็คือเป็นไฟท้ายที่ไม่ใช่ LED ไม่ใช่ครับไม่ใช่ LED นะครับจะเป็นสังเกตจะเป็นไฟเส้นขาวนะครับโดยที่ว่าถ้าเป็นเดย์ไลท์นะครับหรือ LED ที่เขาเรียกกันชาวบ้านเขาเรียกกันLED นะครับก็จะเป็นจุดๆๆนะครับจะเป็นจุดๆๆอย่างนี้นะครับจะเป็นจุดๆๆนะครับเอาทีละอันก่อนครับผู้จัดการเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนก็คือเป็นไฟแบบมาตรฐานแบบธรรมดานะครับเป็นไฟแบบมาตรฐานธรรมดาความทันสมัยเนี่ยก็คงไม่ทันสมัยแน่นอนเพราะว่าปีเป็นปีที่ต่ำกว่าแน่นอนนะครับที่ออกรุ่นแรกๆรุ่นแรกที่ใช้มานะครับบางคนก็เอาไปพ่นเป็นสีดำใช่ครับใส่มั่งอะไรหรือไปติดฟิล์มสีดำมันก็ใช้ได้นะครับก็ช่วง
ประเดี๋ยวพระดาวอาจจะปีนึงหรือว่าจะเกินปีนิดหน่อยนะครับถ้าคง2ปี3ปีคงจะไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่า1แล้วการเข้าโค้งเข้ามุมในการติดสติ๊กเกอร์เนี่ยอากาศมันเข้าไปได้แล้วมันก็ลอกนะครับตรงนี้คนก็ไปพ่นสีก็เสียเลยนะครับก็เสียเลยพ่นสีดำใส่ก็เป็นรถซิ่งไปนะครับตรงนี้แต่ว่าต้องบอกว่ารายการเราไม่แนะนำนะครับพี่หมอเองไม่แนะนำเพราะว่าในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยในเรื่องของแสงสว่างมันแทบจะไม่เห็นเลยนะครับเวลาเบรกเวลาเปิดไฟแสงสว่างตรงนี้นะครับเวลาขับไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าไม่คำนึงถึงไม่ว่าจะเป็นนั่งไฟเลี้ยวไฟหลีไฟถอยครับก็ตรงนี้ท่านผู้ชมก็อาจจะคิดว่าซิ่งอาจจะสวยนะครับแต่ไม่มีความปลอดภัยการใช้งานไม่ได้การใช้งานก็คืออันตรายกับตัวรถเราเองอาจจะต้องถูกชนท้ายอาจจะต้องซ่อมสีตั้งหนักๆก็คือฝากระโปรงอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับหนักๆมากๆก็เจอพวกรถ10ล้อคัสซีโคตอาจจะต้องขายรถเลยก็ได้นะครับก็คือไม่แนะนำตรงนี้ถูกไหมฮะในการทนต้องถามว่าทนแน่นอนแน่นอนครับนะครับทนกว่า LED แน่นอนนะผู้จัดการนะเพราะว่าพวกนี้ไม่มีอะไรมากมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับหรือว่าในการที่ว่าร้อนนะครับหลอดร้อนหรือว่าโคมร้อนวันนี้ก็จะไม่มีแน่นอนยืดอายุเรื่องอายุการใช้งานนี่ทนกว่า LED แน่นอนนะครับผมขอเรียกคำว่า LED แล้วกันนะครับติดภาษาชาวบ้านเขา daylight เดี๋ยวจะงงๆกันนะครับก็คือทนกว่าพวก LED แน่นอนนะครับเพราะว่าในเรื่องของความร้อนที่ LED เนี่ยจะร้อนมากถูกไหมจะร้อนมากให้ความสว่างสูงกว่าให้ความสว่างจะสูงแล้วก็ร้อนมากพวกนี้ชัดเจนนะครับในการที่ว่าใช้ไฟ LED เนี่ยค่อนข้างชัดเจนไอ้นี่อาจจะประสิทธิภาพในการส่งสว่างอาจจะสู้ LED ไม่ได้นะครับในการพัฒนาจากรุ่นเก่าขึ้นมาเป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นนี้ก็เป็นไฟนะครับเป็นไฟที่สภาพสวยๆเลยใหม่ๆเลยนะครับตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีการห่อหุ้มหรือว่าซ่อมมานะครับเพราะว่าพวกไฟพวกนี้ครับมีร้านซ่อมนะครับต้องระวังไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่รถญี่ปุ่นรถยุโรปรถเกาหลีนะครับตรงนี้มีซ่อมนะครับการซ่อมเนี่ยก็ต้องดูนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ขอบแตกพวกนี้ถ้าซ่อมแล้วจะมีรอยนะครับในส่วนใหญ่ก็จะดูใช่ครับจะเป็นคราบกาวนะครับจะเป็นคราบกาวติดอยู่ก็คือมองแล้วจะผิดไปเลยนอกจากว่าท่านผู้ชมไม่ได้ใส่แว่นขยายหรือแว่นสายตาถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นถ้าไม่สังเกตอาจจะแบบละเอียดแต่ว่าการเลือกซื้อนะครับของไฟท้ายเนี่ยอย่าดูในที่อับที่มืดให้ไปดูที่สว่างขอเขาเดินไปดูที่สว่างหน้าร้านหรือว่ามีไฟสว่างๆเอาไปไปส่องดูให้มันดูว่าเป็นไฟที่ไม่มีการเชื่อมมานะครับตรงนี้แต่ที่ชัดที่สุดใช่ไหมที่ชัดที่สุดคือผู้จัดการคือต้องด้านหลังครับผมใช่ถ้าเกิดมีการเชื่อมมีการทำมาซ่อมแซมมาพวกนี้จะใช้สีโป้เหมือนรถยนต์นะครับท่านผู้ชมครับใช้สีโป้แล้วก็พ่นสีเดี๋ยวนี้สีมันเทียบเหมือนกันหมดแล้วครับเก่งครับผมก็บอกว่าช่างไทยฝีมือประดิษฐ์ประดอยในการย้อมแมวเก่ง แต่ว่าไม่ได้โทษช่างนะครับไม่ได้โทษตรงนี้นะครับโทษพวกที่ไม่มีจรรยาบรรณครับตรงนี้ที่หลอกต้มตุ๋นย้อมแมวพวกลูกค้าครับนี้นะครับก็ใส่ไปแล้วบางทีอาจจะไม่เห็นช่างอาจจะรู้กับทางร้านครับใช่มั้ยฮะก็เอาไปใส่แล้วก็ไม่เห็นแล้วเห็นแต่ภายนอกว่าสวยแต่ว่าใช้ไปนานๆน้ําซึมนะครับตรงนี้น้ําเข้าน้ําซึมน้ําเข้านะครับรถทุกค่ายทุกยี่ห้อเหมือนกันหมดครับไฟท้ายเนี่ยน้ําซึมน้ําเข้านะครับในการเลือกซื้อก็ต้องนะครับดูขอบดูตะเข็บต่างๆนะครับว่าต้องไม่มีการเชื่อมไม่มีรอยที่ซิลิโคนยามาใช่ครับใช่ไหมฮะจะเป็นซิลิโคนขาวซิลิโคนดำห้ามเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ควรนะครับถ้าเกิดว่ามีรอยนิดนึงหรือว่ามีซิลิโคนยามานะครับบางทีอาจจะแห้งแล้วแต่ว่าเคลียร์ปุ๊บเฮ้ยมันไม่ใช่มาจากโรงงานนี่มันมาจากพี่ไทยเราประดิษฐ์เนี่ยใช่ไหมใช่ครับตรงเนี้ยคืออย่าซื้อเป็นขาดถึงจะถูกยังไงก็อย่าซื้อเพราะว่าไม่ได้แล้วครับราคามันจะต่ำลงก็น้ำเข้าแน่นอนครับแล้วตัวนี้ราคาอยู่ของใหม่อยู่ประมาณเท่าไหร่ค่าอยู่ประมาณ 13,000 บาทครับ 13,000 บาทอันนี้ 6,500 ครับผมโหสภาพใหม่เอี่ยมแก่กองครับเอากองใหม่มาใส่เอากองมาใส่เบนซ์ก็กลายเป็นของใหม่ครับแต่ว่ายังไงก็เก่ากว่ายังข้ามเพราะว่ามีรอย
สกรูรอยอะไรแล้วครับรอยถอดอะไรแล้วไม่ได้ครับตรงนี้ในการเลือกดูก็ต้องดูพวกน็อตพวกอะไรมีรอยถอดได้กรอบเล่าหรือเปล่านะครับตรงนี้ 6,500 บาทถ้าบอกมาจากรายการสปีดคาร์คลินิกผู้จัดการก็นะครับมีส่วนลดให้ตรงนี้ก็เดี๋ยวมาเลือกกันดูแล้วกันครับท่านผู้ชมครับใครที่อยากจะสต็อกเก็บเอาไว้ก็มาได้เลยรุ่นเก่ารุ่นใหม่แล้วไอ้รุ่นเก่ารุ่นใหม่เนี่ย LED ตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่รุ่นเดียวกันแต่ว่าปีใหม่กว่านะครับแล้วมันใส่กันได้เลยไหมครับตรงนี้ใส่ได้นะครับผมมันจริงมันไฟท้ายเนี่ยสามารถใส่ด้วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่น1หรือรุ่น2ใส่ด้วยกันได้เพราะว่าในการเสียบปลั๊กนี่เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับอ๋อแจ็คเหมือนกันแจ็คเหมือนกันหมดทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายที่เป็นรุ่น1แปลงเป็นรุ่น2เราสามารถทำได้เลยที่นี่มีทุกรุ่นครับก็คือไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องไปแต่งไฟแต่งฝาท้ายอะไรพวกนี้ไม่ต้องเลยท่านผู้ชมครับใส่ได้เลยครับก็ถือว่าหรือว่าไม่ต้องไปเสียตัวบอดี้ตัวถังรถด้วยไม่ต้องเสียสีก็ใช้ได้เลยโอ้โหนี่ก็คืออันนี้อันนี้ก็ซีคาร์ดนะครับตัว LED ก็ใส่กันได้ตัวนี้ราคาจะแพงกว่ากันไหมตัวนี้นะครับตัวนี้แพงกว่าประมาณ 1,000 บาทอ๋อก็อยู่ประมาณจะ 7,000 7,000 กว่าบาทเองโอ้โหได้รุ่นใหม่ไปใส่ต่อข้างใช่มั้ยครับต่อข้างครับต่อข้างครับก็ถือว่าไม่แพงครับถ้ารถญี่ปุ่นก็น่าจะใกล้เคียงกันกับพวกรุ่นใหม่ๆใช่ครับพวกนี้อาจจะแพงกว่าด้วยนะครับแล้วก็มีใหม่ๆเลยนะครับนี่ตัว212ใช่ครับ212ใช่มั้ยฮะตัว E เป็น LED ครับตัวนี้เป็น LED ด้วย212อันนี้ W221 S card ใช่ครับใช่มั้ยครับตัวก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นฟิลิปก็สามารถใส่กับรุ่น1ได้เหมือนกันนี่เป็นตัวเฟสลิฟโอ้โหตัวนี้ครับน่าสนครับไม่ต้องแปลงอะไรทั้งสิ้นใครที่อยากหล่ออยากสวยนะครับมาที่ร้านธนาลัยยนต์นะครับซอย6เท่านั้นเชียงกงบางพีก็ม.12ที่ซอย6นะครับตรงนี้มาหาผู้จัดการบัญชาได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับก็จากโฉมเก่านะครับที่มันใช้ไปหลายๆปีแล้วเราก็เอาแต่งให้มันหล่อนิดนึงให้มันสวยนิดนึงก็เปลี่ยนไฟท้ายไฟหน้าไฟหลังก็จบแล้วโอ้โหเนี่ยแหละครับไม่ต้องไปซื้อของใหม่ด้วยนะครับตรงนี้ก็มาหาพี่บัญชาเขาได้เลยนะครับที่ร้านธนันทรายยนต์ก็วันนี้นะครับพี่หมอก็เอาของที่ดีๆแล้วก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงที่ท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์เยอะตรงนี้แต่ถ้าไหวของใหม่มันก็ชัวร์แน่นอนนะครับตรงนี้แต่ถ้าไม่ไหวก็มาที่ร้านธนันทรายยนต์นะครับซอย6ตรงนี้มีอะไรจะฝากไหมกับการดูแลรถในช่วงฤดูฝนแบบนี้จริงๆในเรื่องฤดูฝนเนี่ยครับในเรื่องของการที่ท่านจะดูแลรถได้ง่ายๆเลยก็คือเรื่องของไปปั่นน้ำฝนนะฮะฉีดน้ำล้างกระจกตรงนี้ถือว่าสำคัญที่สุดก็ลองดูฮะว่าไอ้น้ำฉีดกับฝนของท่านไอ้น้ำฉีดกระจกของท่านขาดหรือเปล่าแต่ถ้าขาดเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นรูปน้ำพุนะครับเป็นรูปน้ำพุอยู่ที่หน้าปัดมันจะโชว์ขึ้นมาเลยสีเหลืองๆนะครับเป็นรูปน้ำพุตรงนี้ท่านก็เติมน้ำลงไปก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเติมน้ำลงไปแล้วฉีดน้ำล้างกระจกไม่ออกนะครับตรงนั้นท่านอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนนะมอเตอร์ฉีดน้ำล้างกระจกนะค่ะนะครับเพราะว่าตัวมอเตอร์ฉีดน้ำล้างกระจกเนี่ยมันไม่ได้ใช้งานนานมันอยู่นิ่งๆเฉยๆมาสนิมอาจจะขึ้นนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าวิ่งกระเทือนกระเทือนอย่างไรก็แล้วแต่มันก็คงจะไม่ถึงกับการสั่นสะเทือนทำให้มอเตอร์ทำงานหรอกวิธีการแก้ไขท่านต้องให้คนเนี่ยฉีดน้ำล้างกระจกคนหนึ่งในรถนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งเนี่ยเอาอะไรไปเคาะๆหน่อยที่เป็นโลหะแข็งๆไม่ใช่ค้อนนะครับ เอาอะไรมาบางๆก็พอแล้วเป็นด้ามไม้ควงนะครับหรือเป็นประแจตัวเล็กๆที่เบอร์12หรือเบอร์14อะไรประมาณนี้นะครับเคาะๆๆๆตรงมอเตอร์แล้วอีกคนนึงฉีดเอาไว้นะครับเพื่อกระตุ้นให้ไฟมันวิ่งเข้าไปผ่านที่มอเตอร์ มันก็จะปี๊ดทำงานขึ้นมานะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับอันนี้ลองเคาะดูก่อนลองเช็คดูก่อนนะคะประหยัดตังค์ได้ก็ประหยัดครับกับยุคสมัยนี้ศึกษาหาความรู้กันดีๆและที่สำคัญนะดูรายการของเราได้ความรู้จัดเต็มแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะไม่ต้องห่วงค่ะมาเจอกันใหม่แน่นอนตอนนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนเลยค่ะครับขอขอบคุณบริษัทโททัลออยล์ประเทศไทยนะครับเป็นน้ำมันเครื่องที่มาตรฐานระดับโลกนะครับเป็นน้ำมันเครื่องของฝรั่งเศสนะฮะศูนย์ซ่อมเบนทนันของพี่หมอก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือช่วยสายตาพี่หมอนั่นก็คือแว่นออกเร่นี่เลยนะคะแว่นออกเร่ที่เป็นแว่นนักกีฬาระดับแชมป์โลกจริงๆครับใส่กันก็ท่านผู้ชมที่ใส่แล้วผมว่าเสริมความหล่อหรือความสวยขึ้นมาได้เยอะ มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับตรงนี้แล้วก็เสื้ออันเท่ๆเออ
ตรงนี้นะครับใส่แล้วสบายไม่มีเหงื่อทั้งหยดหนึ่งนะฮะถือว่าเป็นเย็นสบายโอ้โหอเมริกาจริงๆครับตรงนี้อเมริกาเขาดีไซน์ออกมาคือเป็นมาตรฐานในเนื้อผ้าที่ดีจริงๆนะครับแล้วก็ร้อนๆนะครับดื่มน้ำดื่มรสโคล่าค่ะต้องอาร์ซีนะครับเป็นรสโคล่านะครับเป็นสูตรเดียวของอเมริกาเขาเลยนะฮะเป็นสูตรเดียวกันพี่หมอก็ดื่มประจำอยู่นะคะอากาศร้อนๆแบบนี้ครับต้องเครื่องดื่มอาร์ซีเลยค่ะก็มีขายอยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศแล้วตอนนี้นะครับนะคะและอย่าลืมค่ะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะนี่เลยสถานที่ถ่ายทำค่ะศูนย์ซ่อมเบนทนันนะคะมีปัญหาอยากปรึกษานะคะในเรื่องของรถนะคะรถเบนต้องนี่เลยนะคะศูนย์ซ่อมเบนทนันของเราค่ะมากระทบไหล่พี่หมอได้นะคะถ่ายรูปได้นี่ขอลายเซ็นได้นะคะและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีค่ะต้องนี่เลยนะคะทนันอะไหล่ยนต้องซอย6บางพลีเท่านั้นนะคะเป็นอะไหล่เชียงกงนะอะไหล่เบนอย่างเดียวด้วยต้องที่นี่ค่ะยี่ห้อเดียวยี่ห้ออื่นไม่ได้ขายซอย6บางเท่านั้นนะคะครับแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่เอาข้อมูลดีๆมาแชร์ให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับวันนี้เรา2คนก็ต้องกล่าวคำว่านะหมดเวลาจริงๆนะคะอย่าลืมติดตามกับเราได้ทาง True Vision 691นะครับช่อง Speed Channel เวลา 5:00 ถึง 6:00 เย็นนะครับถ้าชมไม่ทันก็ไปต่อกันวันจันทร์และรายการ Speed Talk นะครับก็พี่หมอก็นะฮะถ้ามีคิวก็จะไปช่วยสปีดทอล์กอีกแรงหนึ่งนะครับตรงนี้ไปช่วยตอบก็จะไปเจอพวกพี่โบ๊ทพี่บอมนะครับอาจารย์เอกอาจารย์มิตรนะฮะตรงนี้พี่หมอก็ไปเสริมทัพให้อีกแรงหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็เรื่องของกดไลค์กดแชร์ก็ใน Facebook นะคะอย่าลืมเลย Speed Car Clinic TV ค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะอาทิตย์หน้าครับตรงนี้ก็วันนี้เรา2คนนะฮะก็ขออวยพรให้ท่านมีความสุขกับวันครอบครัวนะครับเดินทางปลอดภัยแล้วก็ขออย่าให้รถเสียนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ